ครับก็สู่รายการนะครับกำลังเมาส์เพลินเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ติดตามชมผ่านทางทูบทีวีครับผ่านทาง Facebook ด้วยนี่อาจารย์พูดเขาลิงก์ Facebook นะดูตลอดเลยครับแล้วก็ดูผ่านทูบทีวีได้ด้วยนะครับวันหลังนี่ต่อสัญญาณเชื่อมก็ดีนะครับถ้ามันทำได้เนี่ยก็สามารถต่อเข้าในเฟซดูสดได้เลยผ่านทางหน้าจอของเราแบบสดเหมือนกันนะครับครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกไว้นะฮะใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของดวงชะตานะครับ GPS นะแห่งชะตาทำลิขิตเลยว่าเป็นยังไงบ้างจะเดินอย่างไรชีวิตเราจะมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนนะครับครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวเรามี VTR แน่นอนวัตถุมงคลเนี่ยนะมันเป็นสิ่งประกอบอันนึงนะฮะกับดวงชะตาครับนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าบอกว่าถามคนไทยเนี่ยมันคือสิ่งประกอบดวงชะตาอย่างแนบแน่นครับมันเป็นเรื่องจริงนะอาจารย์ผู้เพราะว่าคนที่บางคนเนี่ยแก้ดวงนะบางคนเนี่ยไปแก้วิธีการแก้ของเขามันก็มีมากมายนะอาจารย์พูดนะไปแก้ในสถานที่ให้ไปไหว้พระนะปล่อยปลาถวายของนะมันก็มีอะไรมากมายแล้วบางทีช่วงเส้นทางตรงเนี้ยในการที่จะแก้ดวงชะตาให้มันดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นช่องทางของมิจฉาชีพเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องระมัดระวังสูงด้วยว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นมันมีเหตุมันมีผลเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับอย่างเช่นบอกว่าเออชีวิตไม่ดีช่วงนี้นะไปถวายข้าวสัก10กระสอบนะถ้าทำไม่สะดวกเดี๋ยวอาจารย์จัดข้าวให้อันเนี้ยผมเจอด้วยตัวเองเลยหลายคนเลยเนี่ยเดี๋ยวถวายข้าวเนี่ยถวายข้าว10กระสอบเนี่ยเดี๋ยวทำกับอาจารย์เลยนะ10กระสอบนะครับเหตุผลมันเพื่ออะไรวะถ้า10กระสอบเนี่ยบอกเอ้ยทำได้แต่ถ้าถวายข้าวเนี่ยผมคงไม่ผ่านอาจารย์ได้ไหมผมเอาไปให้ที่สำนักสงฆ์ไปให้ที่มูลนิธิที่เขาต้องมีความต้องการเนี่ยต้องใช้ตรงเนี้ยได้ไหมเขาก็จะบ่ายเบี่ยงเราบ่ายเบี่ยงมาโอ้ยนี่เอาทำตรงนี้ก็ได้สะดวกเนี่ยจ้ามีโครงการมันยังไม่ชัวร์เท่ากับที่เราไปยื่นด้วยตัวเองเห็นไหมพอเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตัวอย่างเนี่ยไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่ามันมีช่องว่างสำหรับมิจฉาชีพเข้ามาพอมีอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็ไม่แฮปปี้ละแล้วพอวันหนึ่งปุ๊บคุณก็รู้สึกเอือมรู้สึกเบื่อนะหลายหลายคนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่คราวนี้เรามาดูให้เรามาดูปุ๊บคุณจะไปแก้ดวงชะตาอย่างไรอะไรแบบไหนหรือว่าจะต้องไปถวายสังฆทานยังไงครับคนที่เกิดตามปีราศีนักษัตริย์ต่างๆนะครับแล้วก็ทดลองแล้วทำแล้วมีบันทึกจารึกไว้แล้วทำแล้วสำเร็จครับเราก็สามารถทำได้ครับนะอาจารย์พูดเนี่ยแนะนำทั้งนิดนึงว่าในการทำสังฆทานตามราศีเนี่ยมันช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยสังฆทานก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับท้องตลาดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยหลายสิบปีที่แล้วนะฮะของที่บรรจุในสังฆทานเนี่ยบางทีก็เน่าบ้างบางทีก็ไม่ดีบ้างปากกาลุกเลื่อยกับเขียนไม่ติดบ้างอะไรแบบนี้นะครับผ้าอาบน้ำหรือว่าผ้าสบายหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยของพระเนี่ยบางทีเนี่ยก็บางมันจ้อยเลยบางจ้อยนะใส่ไปแล้วเป็นซีทรูสำหรับพระอะไรเนี่ยอะไรแบบเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดถึงในเรื่องเกี่ยวคุณภาพนะครับในการทำสังฆทานเนี่ยมันไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เราพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัติในเรื่องเกี่ยวกับวงการสังฆทานนะครับหนึ่งต้องหาของดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งในสมัยนี้กฎหมายไม่มีอยู่แล้วว่าคุณต้องใส่อะไรไปบ้างเขียนขีดแล้ววันอายุเมื่อไหร่อันนี้ชัดเจนทุกส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอยู่ในห้างต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องเขียนให้ระบุเจาะจงเนี่ยนะอยู่แล้วแต่บางทีมันก็มีของแทรก บ้างเหมือนกันมันมีแซมอยู่แล้วมันมีแซมอะไรบ้างหรือบ้างเหมือนกันนะครับตรงจุดนี้แต่ของเรานะฮะนะที่เราดำเนินการเนี่ย12ราศีเนี่ยคือ1คำนึงถึงในเรื่องเกี่ยวข้องคุณภาพนะครับในถังสังฆทานนะครับว่าจะต้องเป็นของดีของที่โอเคนะครับแล้วก็เราไปถามพระสงฆ์ว่าท่านต้องการอะไรบ้างต้องเข้าไปถามนะเราทำรีเสิร์ชมาแล้วรีเสิร์ชมาเลยว่าสิ่งที่จำเป็นจริงๆที่พระสงฆ์ใช้อะไรบ้างอันนั้นคือส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนที่สำคัญอันนึงเนี่ยที่อาจารย์ผู้ทำมาตรงนี้หมายถึงว่าคนที่เกิดราศีนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่จะไปเสริมในเรื่องของดวงชะตาใช่มันก็จะอาจารย์ผู้ก็จะเอาตัวนั้นใส่ลงไปในนั้นผมยกตัวอย่างที่มิดหนึ่งถ้าเกิดราศีกรกฎนะครับพบการเงินคือราศีสิงห์จะมีดาวเจ้าเรือนคือพระอาทิตย์พระอาทิตย์เนี่ยคือเกี่ยวกับแสงไฟความสว่างความสว่างเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตำแหน่งของภาษาโหราศาสตร์เป็นเกษตรเนี่ยก็คือหลอดไฟเนี่ยต้องมีและปลั๊กสายไฟเนี่ยก็ต้องมีพร้อมจะทำ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือยกตัวอย่าง1หัวข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาตำแหน่งที่ดีที่สุดหรือเสริมดวงชะตาชีวิตของคนทั้ง12ราศีเนี่ยมาบรรจุใน
เนี่ยสังฆทานและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีในเรื่องเกี่ยวกับเอ๊ะคู่มือในเรื่องเกี่ยวกับการถวายอะไรเนี่ยมีอยู่ข้างกล่องเลยแล้วก็สิ่งที่ต้องเกี่ยวกับที่คุณสามารถอ่านได้เลยว่าทำไมต้องถวายไอ้นี่เพราะอะไรอะไรยังไงเนี่ยมีจะได้เข้าใจด้วยใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเนี่ยทำทั้ง12ราศีก็จะรู้เรื่องหมดเลยใช่จริงๆเนี่ยมันแทบจะครบเลยในนั้นนะครับใช่ครับแล้วก็ถวายไปตามนี้เนี่ยอธิษฐานไปตามที่เขาเขียนมาอะไรให้มานี่คือครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ต้องนั่งคิดเองให้มันเหนื่อยเลยเดี๋ยวนี้มันง่ายแพ็กเกจสำเร็จรูปแล้วแล้วก็ไม่ยากนะแพ็คมันเนี่ยนิดเล็กแล้วก็หอบหิ้วไปไหนก็สะดวกใส่ไว้ในรถเอาไปถวายเมื่อไหร่ก็ยังสะดวกมากใช่ครับแล้วแพ็คนึงเนี่ยกี่สตางค์เอง459 459บาทครับผมไม่แพงนะเพราะว่าถ้าเทียบจากของข้างในที่เขามีการแจงแล้วคุณเรียบร้อยหีบห่อกล่องบรรจุครับมันเป็นของที่น่าใช้แล้วพระภิกษุสงฆ์พอเห็นปุ๊บก็เข้าใจเพราะหยิบของอะไรมาปุ๊บแค่มือสัมผัสก็รับรู้ได้ถึงพลังข้างในนะเพราะว่าเนื้อผ้าอะไรเนี่ยมันดีไม่ใช่แบบผ้ามีแปะไว้พอออกมาปุ๊บเนี่ยมีผืนเท่ากับผืนผ้าชนะแล้วบอกว่าเป็นสบงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่เนี้ยมันครบถ้วนสมบูรณ์ของดีทุกอย่างเลยแล้วไปถวายพระเนี่ยอันนี้สำคัญดีบุญดีไปหนุนดวงชะตานะครับแล้วก็รู้ตำแหน่งด้วยนะจะไปเน้นในเรื่องของอะไรลัคนาอยู่ราศีนี้ไปเน้นในเรื่องของการเงินนะไปเพิ่มของเรื่องของการงานใช่ครับไปใส่ดูแลในเรื่องของสุขภาพมันเป็นดาวดวงไหนอะไรหลายๆคนสงสัยงงอย่าไปงง459ง่ายๆติดต่อที่จำพูดได้เลยมีนะครับ0868588087สอบถามได้เลยเหมือนกันนะครับผมอ้าวเดี๋ยวไปดูในเรื่องราวของพิธีเสกนิดนึงพระฉานุเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะครับก็คงจะให้ดูตอนนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูเปิดสายเลยในเรื่องราวของดวงชะตาท่านผู้ชมเตรียมเบอร์โทรได้เลยนะโทรมานะ029423319หรือจะฝากดวงชะตาได้เลยนะครับเหมือนคุณนัทตรงนี้นะฮะครับโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้เหมือนกันเพราะเดี๋ยวมันจะดีเลยนิดนึงนะครับผมอ้าวงั้นเดี๋ยวเราไปชมในเรื่องราวของวัตถุมงคลกันสักนิดนึงครับผมครับผมมาสงสัย VR จะไม่พร้อมไม่เป็นไรนะอ้าวครับมาแล้วอ้าวนิดเดียวเองสั้นๆนะครับก็คือในเรื่องราวของวัตถุมงคลนั้นถือว่าอย่างที่บอกไว้มีส่วนสำคัญมากๆเลยที่ให้ชมนี้คือที่วัดใหญ่พิษณุโลกรู้จักใช่ไหมรู้จักครับเนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นวันเสาร์ห้านะตัวผู้นะครับผมก็ไปประกอบพิธีด้วยพร้อมกันเลยนะกับเจ้าคุณไพรินนะครับแล้วก็พระเกจิอีกนับร้อยรูปเลยทีเดียวเพื่อทำพิเศษกัน3วัน3คืนนะจนแล้วเสร็จก็คือมัชฌานุนี่แหละนะฮะก็มากราบที่นี่นี่ผมมาตรงบริเวณแห่งนี้นะครับก็ส่งน้ำเสร็จข้างๆเนี่ยจะมีพระวิหารที่เล็กที่สุดในประเทศไทยวิหารจริงๆนะเล็กที่สุดนี่เห็นหลังคาจั่วๆนะเล็กเท่านี้เองเล็กที่สุดในประเทศไทยแล้วคือวิหารหลวงพ่อเหลือเป็นพระพี่น้องเนี่ยกับพระพุทธชินราชนะท่านว่าบอกท่านมีพระพี่น้องอยู่ด้วยกัน3องค์คือเหมือนกันก็คือแบบเดียวกันก็คือพระศรีสัทธานะครับแล้วก็พระพุทธชินราชอันนี้นะคราวนี้เนี่ยอีกองค์นึงที่เป็นตัวชนวนที่เหลืออยู่นะเรียกว่าทองก้นเบ้าก็เลยหล่อมาเป็นพระองค์เล็กชื่อว่าพระเหลือเป็นทองที่เหลือจริงๆก็คือเป็นพี่น้องจริงๆกับ4นะถ้านับกันจริงๆนะตามเนื้อหาเดียวกันในเวลาเดียวกันในการจัดสร้างก่อเกิดกำเนิดขึ้นมาเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาเนี่ยโดยสวรรค์สร้างนั้น4พระพุทธรูปที่มีความงดงามอลังการและถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยที่สุดในประเทศไทยอีกองหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเราจะพาท่านชมเนี่ยเข้าไปกราบการภายในนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างและพอดีนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์ห้าก็มีการประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกนะครับพระพุทธชินราชหลังทปลเสาร์ห้าปี2557นั่นเองครับข้างในจะสวยงามขนาดไหนพิธีจะเข้มขลังเพียงใดติดตามชมข้างในพร้อมกับผมนะครับไปด้วยกันครับพิธีนะครับซึ่งปกติภายในมณฑลพิธีอย่างนี้เนี่ยคนจะเดินเข้าๆออกเลยจำพูดเดินเข้าออกไม่ได้ไม่สะดวกนะครับครับอันนี้เราได้รับความร่วมมือนะเป็นกรณีพิเศษเลยต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนี่เนี่ยก็คือ3รางของพระฉานุมีแค่นี้เองครั้งที่แล้วเนี่ยเราดูในตอนที่อยู่ที่วัดบ้านไร่ใช่ไหมครับก็3รางนี้แบบนี้ฮะผูกเป็นเอกลักษณ์เลยจะไม่ค่อยเหมือนใครก็คือผูกดินผ้าดินทองนะครับให้แตกต่างจากคนอื่นเขาจะมีของในส่วนของรัตนโกสินทร์จะมี2อย่างนะถ้าไม่สีทองก็จะเป็นสีชมพูดิ้นเงินนะครับก็จะแปลกกับชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าสีของพระพิสุทธิ์สงฆ์เนี่ยที่เขาใช้กันเนี่ยในดับสมเด็จพระสังฆราชก็จะใช้กันเป็นสีชมพูนะครับของพระนะเป็นสีชมพูที่เป็นความรู้นะครับนี่ฮะก็ประกอบพิธีนะฮะโดยพระเกจิอาจารย์ชั้นนำเนี่ยทั่วประเทศนะฮะมากันครบเลยนะครับร้อยกว่ารูปนะครับแล้วก็ประกอบพิธีภายในพระวิหารพระพุทธชินราชนะครับซึ่ง
ที่วัดแห่งนี้นะครับมีการจัดสร้างรูปต่างๆเนี่ยออกมาเรื่อยๆเพราะว่าศรัทธาเนี่ยทั้งเขาไปกราบนมัสการกันเยอะแล้วก็มีเช่าวัตถุมงคลของศิลาลักษณ์กันมากมายท่านผู้ชมครับและบริเวณที่ผมยืนตรงนี้นะครับคือสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนั่นเองนะครับก็คือสถานที่ที่หล่อองค์พระพุทธชินราชนะครับก็คือบริเวณโพธิ์สามต้นตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือวิหารที่ถือว่าเล็กที่สุดในประเทศไทยเล็กขนาดไหนเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมข้างในนะครับเพราะว่าภายในนั้นเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธปฏิมาองค์สำคัญของวัดนี้เห็นเหมือนกันนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อเหลือหรือว่าพระเหลือนั่นเองนะครับซึ่งประวัติความเป็นมาของพระเหลือนั้นนะครับเมื่อข่าวที่หล่อองค์พระพุทธชินราชองค์พระศรีสัสดาองค์พระพุทธชินสีนั้นนะครับยังพอมีเศษโลหะที่เหลืออยู่ก็เลยเทออกมาเป็นพระพุทธรูปขนาดองค์เล็กนะครับเล็กกว่าองค์พระชินราชลงมาเยอะเลยทีเดียวชื่อว่าพระเหลือก็คือเศษทองที่เหลือจากการหล่อหลอมนะครับพระปฏิมาทั้ง3รูปนั้นนะครับเนี่ยพอเล่าถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าพระพุทธปฏิมาองค์สำคัญพุทธชินราชพุทธชินสีพระศรีสัสดานั้นยังมีพระเหลืออีกองค์นึงเป็นพระพี่น้องกันจริงแล้วมีอยู่4ลูก4พี่น้องด้วยกันนะครับก็อยู่บริเวณภายในความสวยงามจะงามขนาดไหนจะเล็กขนาดไหนและเป็นพระวิหารที่เล็กที่สุดในประเทศไทยได้อย่างไรติดตามชมได้เลยครับเนี่ยคือตัวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือส่วนแค่นี้เองนะที่เป็นวิหารครับที่เห็นอยู่ข้างนอกตะกี้ก็คือสร้างครอบขึ้นมาในชั้นหลังแต่เดิมมีแค่นี้นะก็ถือว่าเป็นพระวิหารที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยแล้วก็แน่นอนนะท่านเป็นพระประธานในพระวิหารมีพระโมคคัลลานะสารีบุตรอยู่ข้างในด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์อันนึงนะที่หลายๆคนนั้นไม่ค่อยรู้แล้วพอไปก็ไม่รู้แต่ที่เนี้ยคุณต้องเข้าไปกราบไปขออะไรกันบ้างฮะอาจารย์ผู้เขาส่วนใหญ่ไปขอในเรื่องของเงินทองขอให้มีเหลือกินเหลือใช้นะครับนะอันนี้นะถือว่าเป็นของดีมากเลยแล้วก็เป็นองค์จริงๆด้วยที่นี่ประวัติมีแน่นอนแล้วก็บริเวณที่ตั้งพระเหลือนั้นก็คือสถานที่ที่เททองหล่อองค์พระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีสัสดานะครับครับซึ่งพระองค์พระพุทธชินราชนั้นถือว่าเป็นแบบพระที่มีความงดงามที่สุดในประเทศอีกองค์หนึ่งเหมือนกันที่น่าสนใจนะครับผมอ่ะนะครับท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องของดวงชะตาสามารถที่จะโทรสอบถามมาได้เลยตอนนี้นะฮะ029423319อยู่ที่อเมริกาแล้วก็แคนาดา18006945145โทรเข้าไปได้เลยตอนนี้ตอนนี้มีคุณณัชชานะครับไม่ใช่น้องณัชชานะณัชชาคุณณัชชาเขียนมาแล้วครับเกิดเวลา 8:00 นะ24เดือน10ก็คือพฤศจิกา24พฤศจิกาปี35ครับนะครับ24พฤศจิกาปี35เป็นยังไงบ้างเวลาเกิด 8:00 ครับ 8:00 เช้าแหมกดกันใหญ่นะกันใหญ่กดกันใหญ่เลยนะแล้วก็มาดูกันนะครับโอเคปี2535นะครับ35นะวันพฤหัสบดีครับพฤหัสบดีปีวอกปีวอกพฤหัสบดีปีวอกคนนี้นะครับเป็นยังไงเขาบอกว่าคนที่เกิดปีวอกนะครับผมเป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะครับเป็นคนจริงจังทำอะไรจริงจังครับแต่จริงจังตั้งแต่ตอนแรกตอนหลังก็เริ่มเบื่อเริ่มเซ็งก็เปิดปล่อยบ้างวางบ้างอะไรบ้างอันนี้คือพื้นชะตาของเขานะครับแล้วก็มักจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะและเอกลักษณ์อันนึงเนี่ยของคนที่เกิดปีวอกพฤหัสเนี่ยเราจะเห็นพบเห็นได้บ่อยๆก็คือเป็นคนที่ชอบใช้ไหว้วานชาวบ้านอยู่สม่ำเสมอเรียกว่าใช้คนเก่งเหลือเกินเขาทำไงจันผู้ช่วยหน่อยดิเคยเจอป่ะเคยเจอประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยคนปีวอกเนี่ยชอบทำเงี้ยแล้วถ้าคุณมีอย่างนี้นะแต่ผมบอกคุณได้เลยนะคุณณัชชาตอนนี้อาจจะเหนื่อยแต่ตอนไปปลายอายุนะเรียกว่าคนมีอายุมากขึ้นเท่าไหร่คุณจะยิ่งสบายมากขึ้นครับนะครับเพราะว่าด้วยสติปัญญาที่ดีนะครับวิธีใช้คนที่ยอดเยี่ยมครับช่วยหน่อยนะอย่างเงี้ยก็แก้ไขปัญหาหรือว่าดำเนินชีวิตไปได้อย่างราบรื่นเหมือนกันแล้วก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในบ้านปลายของชีวิตครับผมครับแต่คุณณัชชาดวงชะตาแบบเป๊ะๆอันนี้มันคร่าวๆถ้าตรงแล้วก็อันนี้เลยเส้นทางของคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโอเคครับคุณณัชชานะครับราศีเดิมนะฮะคือราศีธนูแต่ถ้าผูกตามเวลาเกิดจะกลายเป็นคนลัคนาราศีมังกรต่อไปนี้คุณณัชชานะครับต้องดูดวงก็ต้องดูลัคนาราศีมังกรแทนนะครับตรงนี้เมื่อกี้เขาถามว่าอะไรครับ
เขาถามครบอ่ะทั้งการเงินนะทุกอย่างนะการเงินความรักนะเอาดูรวมๆกันแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างพื้นฐานดวงเนี่ยพอเราเกิดลัคนาราศีมังกรปุ๊บเนี่ยคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยจะมีดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีนะครับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับความเครียดความกดดันถ้าคุณเซิร์ชนะครับคุณนัชชาใน Google เนี่ยพิมพ์คำว่าเทวดาพฤหัสบดีโอ้โหท่านนี่น่าจะบึ้งบ้างนะครับนะทรงอะไรครับพี่วิทย์ทรงเสือเสือต้องเสือดำเสือดำพัดกรอย่างสวยงามนะไม่ใช่เสือ11ตัวนะไม่ใช่ฮะตัวเดียวก็แย่แล้วนะแต่ของท่านเนี่ยกำลังท่านคือเสือ10ตัวเสือ10ตัว10ตัวเนี่ยเป็นเสือที่ไม่ธรรมดาคือเสือร้ายนะเสือที่เรียกว่าเป็นคนคนที่ทำอะไรกับคนที่เกิดดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นคนที่คิดมากนะคิดแค้นนะทำลายกันเลยว่างั้นเถอะนะอย่าทำให้เขาอย่างนั้นเลยนะครับแค้นแสงรัดเรียกว่าคุณดูแต่แย้มเป็นยังไงเนี่ยคนวันเสาร์ก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นนะทำแล้วมันเจ็บแต่ว่าพอทำแล้วมันเจ็บเนี่ยมันยังมันคือมันทำไปเลยนะครับมันทำไปเลยนะมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาถึงได้ดุกนิดนึงนะครับคราวนี้คนที่เกิดปีวอกนะปีลิงเนี่ยแต่ตรงกับวันพฤหัสนะถ้าบอกว่าตามหลักของผมตรงนี้แล้วเนี่ยให้หาเป็นพระสมเด็จจะดีมากคือความสำเร็จของตัวเองมีความสนใจมีแต่บางทีบั้นปลายมันคือต้นสนใจทำขยันเลยแต่ปลายๆนี่แผ่วแรงมันเบาลงไปใช่ไหมมันก็เป็นวัฏฏะชีวิตของคนเวลาทำอะไรที่เป็นระยะยาวแล้วมันก็รู้สึกเบื่อหน่ายเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องทำอะไรที่มันสั้นๆแล้วมันจะประสบความสำเร็จแล้วทำอะไรแบบยิ่งโจรดีนะปุ๊บปั๊บฉับไวให้จบเดี๋ยวนั้นมันจะได้ไม่เบื่อไงนะมันปุ๊บปั๊บฉับไวแล้วมันสำเร็จแล้วมันไวทั้งที่ทำให้สำเร็จเนี่ยเสริมความสำเร็จให้มันดีขึ้นหาพระสำเร็จสักองค์นึงใส่ติดตัวโอ้โหอาจารย์วิทย์พี่วิทย์ครับพระสมเด็จองค์นึงเท่าไหร่ฮะพระสมเด็จธรรมดาของใหม่ก็ได้อย่าตกใจของใหม่มีเยอะแยะวัดไหนก็ได้นะที่ลึกวัดปราสาทบุญญาวาสวัดระฆัง118ปีองค์ไม่กี่ร้อยนะไม่แพงหรือไปทำบุญที่วัดหรือถ้าไม่มีลองดูที่บ้านของคุณก่อนว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะแล้วพระสมเด็จในความเป็นจริงปุ๊บรูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดก็คือเป็นรูปไหนก็ได้สี่เหลี่ยมนะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะขนาดห้อยคอมีพระประธานนั่งอยู่ตรงกลางอยู่ในซุ้มครอบแก้วฐาน3ชั้นนั่นคือใช้ได้แล้ว3สมเด็จแล้วหมดทุกอย่างได้หมดอันไหนก็ได้นะครับคุณลองหาที่บ้านของคุณก่อนมีแน่นอนแต่ถ้าไม่มีลองหาที่บ้านเพื่อนว่ามีไหมนะฮะแต่ถ้าไม่มีจริงคุณลองหาที่เพื่อนบ้านก็น่าจะได้แล้วหาที่เราได้มั้ยฮะเรามีมั้ยฮะมีฮะอ้าวโอเคเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีตัวโชว์ให้ดูแล้วว่ามีอะไรกันบ้างเยอะแยะเลยซึ่งอันนี้เป็นของที่ทางรัตนโกสินทร์ได้เตรียมไว้นะฮะสำหรับคนที่อยากจะแก้ดวงชะตาหาของไม่ได้หาของดีไม่ได้พิธีไม่ชัวร์อ้าวอันนี้แหละจัดให้แล้วองค์ก็เรียกว่าเช่าสามารถที่จะเช่าหาได้บูชาได้ไม่ใช่ราคาเวอร์นะตรวจสอบเช็คก่อนได้เลยแต่ของอาจารย์ผู้ในเรื่องความรักของเขาเป็นไงบ้างช่วงนี้โอ้ในพื้นฐานดวงเนี่ยเวลาเราดูดวงนะครับข้อแรกก่อนเนี่ยที่ผมบอกท่านผู้ชมตลอดเนี่ยต้องดูดวงไปก่อนนะว่าดวงคุณเนี่ยสมควรมีคู่หรือสมควรเป็นโสดครับซึ่งในพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกว่าปัตตนิวินาศนะปัตตนิแปลว่าคู่ครองนะวินาศเนี่ยชื่ออาจจะฟังไม่เพาะนะฮะแต่ว่าแปลว่ามีแฟนมีคู่และซ่อนเอาไว้นะหรือว่าเวลาในเรื่องเกี่ยวกับการเดินควงอะไรแบบนี้ทำเหมือนดาราละคุณต้องไปซื้อตั๋วก่อนคนนึงไปซื้อตั๋วสัก2ใบก่อนแล้วก็แยกกันเดินนะตอนเป็นแฟนกันเดี๋ยวกลัวคนอื่นรู้เนี่ยงั้นอารมณ์วินาศเนี่ยในภาษาโหราศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าแย่นะแต่หมายถึงว่าวิถีชีวิตของคุณเนี่ยเกี่ยวกับความรักเนี่ยอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะการใช้ชีวิตคู่หรือความรักเนี่ยอาจจะต้องมีมุมของระยะทางความห่างเหินหรือไลฟ์สไตล์ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเนี่ยอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขานิดนึงเนี่ยเป็นประมาณนั้นแล้วถามว่ามีคู่ได้ดีหรือเปล่าข้อเสียของคุณเนี่ยเวลาเราดูดวงเนี่ยเราจะโทษว่าคู่ของคุณเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ในพื้นฐานดวงในมองในมุมของอาจารย์เนี่ยคุณเนี่ยไม่ดีเองนะเพราะคุณเนี่ยมีดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์เนี่ยอยู่ที่เดียวกันดาวศุกร์ในภาษาโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกดาวแห่งความรักดาวเสาร์เนี่ยในภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกดาวโทษทุกข์ตอนคุณผูกดวงมาปุ๊บเนี่ยไอ้ดาวสองดวงเนี้ยคือดาวแห่งความรักและดาวโทษทุกข์เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันแปลว่าวิถีของการให้ความรักกับคนหรือการเทคแคร์คนอะไรแบบนี้ไม่ค่อยโอเคที่รักนะทำข้าวให้ผมกินหน่อยอยากกินก็กินเองสิวะเนี่ยคือมันมีปัญหาอย่างเงี้ยคุณนะเพราะไอ้พื้นฐานดวงของคุณเนี่ยเขาเรียกมีภาวะในเรื่องเกี่ยวกับความหยาบกร้าน
ในเรื่องเกี่ยวกับการเอาอกเอาใจหรือเป็นดวงชะตาชีวิตที่แข็งไปเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าที่จะมีสามีเป็นตัวเป็นตนนะอย่าที่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนจงแก้สันดานนิสัยเตะคอของตัวเองก่อนเป็นอันดับต้นแล้วจะดีอันนี้คือแนะนำนะแต่ถามว่าอาจารย์อยากมีเหลือเกินแต่หนูอยากจะทำนิสัยแบบเดิมได้ไหมคะเออคงต้องรอชาติหน้านะฮะชาตินี้ไม่ทันแล้วล่ะฮะนี่ต้องพูดตรงๆเกี่ยวกับความรักนะงั้นไปเปลี่ยนนิสัยก่อนนะรับรองว่าผู้ชายเข้ามาแน่นอนดวงนี้ไม่ใช่เป็นดวงอาภัพในเรื่องเกี่ยวกับการมีแฟนหรือมีความรักแต่ต้องแก้ในเรื่องเกี่ยวกับมุมมองของการเอาอกเอาใจเนี่ยให้มากขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยนะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่นะยังไงเนี่ยแฟนเนี่ยติดเราแน่นอนถ้าเราเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในจุดนี้ครับผมแต่ทีนี้ถ้ามองในมุมผมนะครับเพราะว่าเป็นคู่รักคู่โหดคู่รักคู่โหดคู่โหดประมาณอย่างเงี้ยคือแบบว่าอาจจะพูดแบบนักเลงกันอ่ะครับแต่ความรักมันมีต่อการมันไม่ได้มีอะไรผิดหรอกนะครับแต่ว่าเพราะนั้นเนี่ยถ้าแต่จริงแล้วถ้าสองฝ่ายเนี่ยมันเข้าหากันได้นะครับพอกันมันก็อยู่ได้มันไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของความรักนะแต่เรื่องของการเงินต่างๆอะไรเงี้ยมันไม่มีปัญหาไปได้แต่คุณทำแบบโปรเจกต์สั้นๆอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะทำแบบโจนอ่ะแล้วมันจะสำเร็จมันจะสำเร็จนะเพราะคนกรณีที่บอกไว้อ่ะปีวอกอันนี้ของคุณเนี่ยมันเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมันชอบต้นเบื่อปลายพอชอบต้นเบื่อปลายปุ๊บมันเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ผู้มันแก้ง่ายๆทำอะไรที่มันรวดเร็วแล้วมันจบเดี๋ยวนั้นเลยมันดีกว่าครับนะครับคือทำแล้วให้มันเสร็จๆไปตรงเนี้ยแล้วจบนะดีสุดตรงกับนิสัยทำให้มันเสร็จๆไปซะจบกันไปแล้วมันจะสำเร็จราบรื่นแน่นอนนะครับเรียกว่าทำอะไรจ็อบสั้นๆจ็อบเล็กๆเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จมากกว่าที่เป็นระยะยาวครับนะครับผมอันนี้เนี่ยเรียบร้อยนะครับผมถ้ามีท่านผู้ชมท่านใดสนใจโทรสอบถามได้เลยนะ029423319ดูฟรีขนาดนี้แล้วนะดูฟรีดูได้ง่ายขนาดนี้เลยแล้วก็ฝากดวงชะตามาก็ได้คนนี้เกิดน่าสนใจมากเลยเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นอาจจะมีปัญหาเรื่องของเวลานะอาจารย์ผู้ครับ00:24 นี่คือเที่ยงคืน24 นาทีครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังอยู่ในวันของวันนั้นนะ15 กรกฎาคม ปี 36นะถัดจากปีตะกี้มาหน่อยเองนะเป็นปีละกานะครับปี2536ใช่ไหม36ครับ36เดี๋ยวนะฮะ3 2 5 3 6ใช่ปีละกา36นะฮะปีละกาครับปี36ปีละกาคนนี้นี่บอกเลยนะถ้าเกิดในปีละกานะเวลากลางคืนนะครับก็จะเป็นคนที่เรียกว่าติดสบายซะหน่อยครับนะครับติดสบายเรียกว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นครับนะครับแต่อย่าลืมนะครับคนที่เกิดปีละกามันมีพื้นอยู่ว่าคือเขาเป็นละกาไงครับพอเป็นละกาแล้วเนี่ยช่วงกรกฎาคมอย่างนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่จะจุดไฟในตัวได้หรือเปล่าครับนะเอามาดูกันดีกว่าอาจารย์ผู้โอเคครับคุณอะไรก็ไม่รู้อ๋อคุณปุยนุ่นปุยนุ่นท่าทางจะเบามากนะฮะการงานการเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับคุณปุยนุ่นเนี่ยน้ำหนักห้ามเกิน50นะครับไม่งั้นจะโดนล้อนะฮะ นะฮะเพราะคุณชื่อคุณปุยนุ่นเนี่ยแต่ถ้าคุณหนักสัก50-60เนี่ยนะต้องพิจารณาตัวเองนะฮะเรามีอาหารเสริมลดน้ำหนักไหมคะเนี่ยไม่มีไม่มีนะมีได้เอาให้ก่อนเลยเอ้ยยังเด็กอยู่ยังไม่ต้องใช้อะไรอ๋อโอเคออกกำลังกายให้สวยก็เป็นพอแล้วโอเคแต่อย่าลืมนะคนที่เกิดปีละกาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วบินได้ไหมทำมาหากินเก่งบินได้ไหมมันก็ต้องดูก่อนว่าเขาหงหรือเปล่าอ๋อเป็นละกาก่อนนะใช่โอเคอ้าวราศีเดิมนะครับราศีมิถุนนะครับแต่ถ้าปลูกตามเวลาเกิดเป็นลัคนาราศีมีนต่อไปนี้ดูดวงเนี่ยต้องดูลัคนาราศีมีนไปนับวันนับวันเนี่ยนะอายุเริ่มผมเหมือนกับดูดวงนะอาจารย์วิทย์พี่วิทย์ผมเหมือนรู้สึกแก่ไปมากเลยนะยิ่งดูยิ่งแบบ2536สมัยก่อนเนี่ยผมดูดวงแต่อายุ20เออ20เหมือนเดี๋ยวเป็นหมอดูอาชีพนะแล้วก็ดูดวงแบบคนคนคนอยู่ปี1กว่าปี0อย่างเงี้ย1-4อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้มาเจอโห36 36เราเริ่มกว่า4 5อย่างงี้เราเลยเหนื่อยใจกับตัวเองนะครับว่าเราคงแก่ไปมากแล้วนะฮะตอนนี้อ่ะแต่พอเราปลูกดวงไปลัคนาราศีมีเนี่ยดาวประจำตัวของคุณปุยนุ่นนะครับน้องปุยนุ่นเนี่ยก็จะมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวประจำตัวนะพื้นฐานดวงชะตาชีวิตดวงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตนุปัตตนิครับตนุคือตัวตนนะครับปัตตนิแปลว่าดวงนี้ไปให้จิตวิญญาณให้ใจกับคนอื่นเขาเรียกว่าใจดีแล้วกันครับคิดถึงคนอื่นเนี่ยก่อนคิดถึงตัวเองนะครับต้องระวังไว้นะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องเห็นแก่ตัวบ้างกับการนะมันมีทั้งมุมดีและมุมร้ายนะครับคิดถึงคนอื่นก่อน
มันก็โอเคอ่ะมันเป็นนิสัยที่โอเคแต่ถ้าเอากระดูกมาแขวนคอตัวเองปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาพอประมาณนะครับเขาเรียกว่าเดินสายกลางนะครับแล้วจะโอเคนะอย่าย้อนไปอย่าตึงไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดได้อันนี้เขาตรงกับอะไรวันพุธกลางคืนไหมตรงกับวันพุธครับกลางคืนพุธกลางคืนใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเกิดละกาเนี่ยนะจริงๆกับพื้นของเขาเนี่ยมีอะไรบางอย่างเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยดีอยู่แล้วนะเช่นว่าหนึ่งเนี่ยเขามีความมานะอดทนนะแต่จะจุดได้หรือเปล่าเป็นคนขยันเป็นคนขยันเรียนแต่ขี้เกียจเอายังไงดีเขาเรียกว่าคือมันเป็นคนที่เหมือนกันล้าเซ็งเบื่อในเรื่องตรงนั้นอ่ะนะครับแต่ในตัวของคุณเนี่ยมันมีไฟอยู่ดวงครับก็คือไฟแห่งไฟของฝีมือที่อยู่ข้างในคือคนที่เกิดปีละกาเนี่ยวันพุธกลางคืนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีฝีมือมากนะครับในโดยเฉพาะในเรื่องของช่างศิลปะต่างๆเนี่ยเป็นคนที่สนใจแล้วก็ชอบในเรื่องของความสวยความงามแต่คราวนี้เนี่ยตัวนี้ถ้ามันจุดแล้วติดเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่เลยนะอาจารย์ผู้นะจริงๆนะอันนี้เนี่ยแล้วคนอื่นเนี่ยจะสู้ไม่ได้คือคุณทำอะไรที่คุณที่คุณให้ความสนใจคำว่าช่างผมเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปปั้นพระไปทำเสริมสวยหรืออะไรนะคือมันทำอะไรก็ได้ที่คุณให้ความสนใจเมื่อคุณให้ความสนใจในสิ่งนั้นๆแล้วและเป็นสิ่งที่คุณชอบคุณจะทำสิ่งนั้นเนี่ยได้ดีและเหนือกว่าคนอื่นจนบางทีประกอบเป็นอาชีพได้เลยด้วยแล้วมีความชำนาญมีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งใหญ่นะครับแล้วคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามครับต้องบอกเลยว่ามากเขาขั้นละมกอ่ะประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าคนชอบนะคนที่มีอารมณ์แบบเนี้ยดีนะครับมันดีมากเลยแต่ก็อย่าดีจนเกินไปนักเพราะมันจะไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับคราวนี้พอเขาลักษณะของเขาเนี่ยไปอยู่ที่ราศีมีนเนี่ยคือเขาก็เป็นคนที่ยังไงก็ได้อ่ะใช่มั้ยเข้าใครก็ได้ยังไงก็ได้แบบไหนก็ได้บางทีก็ต้องเลือกสักนิดนึงนะเพราะว่าบางทีเนี่ยถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีใช่ไหมครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังสักนิดนึงคราวนี้บอกว่าหาวัตถุมงคลใส่ติดตัวเนี่ยผมแนะนำเลยว่าหาเป็นพระองค์เล็กๆนะครับใส่ติดตัวไว้นะครับอย่างเหรียญที่เป็นเหรียญองค์พระคือหาชิ้นเล็กๆอ่ะปกไว้มาขามก็ได้ครับสักองค์นึงเอาเล็กๆอ่ะเล็กๆใส่พุทธคุณยิ่งใหญ่อย่างนั้นเลยเหมือนกับองค์ใหญ่เพราะนั้นเนี่ยคือทำอะไรที่เล็กแล้วมันใหญ่โตมันจะมีชื่อเสียงฝากไว้ได้นะครับและตัวของคุณเองคุณลองดูถ้าคุณมีอะไรที่คุณสนใจครับเพราะว่าคุณสนใจในเรื่องของการสะสมครับผมว่าสะสมตอนนี้เขาสะสมตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาผีตุ๊กตาผีไม่ใช่หรอกตุ๊กตาเทพตุ๊กตาเทพอย่างเงี้ยเอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าตุ๊กตาเทพเดี๋ยวมันดูแล้วน่ากลัวเดี๋ยวคุณไม่รู้เพราะบางอย่างผมไม่เห็นโอ้โหมันก็น่ากลัวนะสะสมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาตัวเล็กอ่ะโดเรมอนโดเรมี่อะไรอย่างงี้นะคุณก็ศึกษาหาความรู้แล้วก็ศึกษาไปอ่ะเชื่อไหมแค่นี้เองคุณก็มีชื่อเสียงแล้วตัวของเขาอ่ะมันซ่อนตรงนี้อยู่มันได้อยู่นะจำพวกนะต้องตั้งใจเนาะศึกษาอะไรบางอย่างพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยภาษาโหราศาสตร์ไทยก็ได้ดับ